ใหม่เจริญปุระเชื่อเฉือดอารมณ์เดือดกับแหม่มคัทริยาประชันรุ่นน้องกระทิงขุนนรงค์นิชานัทนิชาที่ทุ่มสุดตัวเล่นจริงเจ็บจริงหนูหนิงลูกสาวบุญธรรมคนเดียววัย23ของเจ้าสัวพทูและคุณนายหงสองสามีภรรยาที่ช่วยกันสร้างอาณาจักรพื้นที่ทองคำของตระกูลยินดีพงปรีชาให้กลายเป็นมูลค่ามหาศาลหนูหนิงเด็กสาวสมองใสที่ฉลาดเป็นกรดไม่ยอมคนเพิ่งบินกลับมาจากเรียนโทการตลาดที่อเมริกาแต่เธอกลับตรงมาที่มหาวิทยาลัยในตัวเมืองก่อนเพื่อมาเจอซันหรือสันหนุ่มนักกฎหมายปี4ที่กำลังถูกฝึกให้เป็นทนายประจำตระกูลแทนทนายภูมิทนายวัยเกินเกษียณประจำตระกูลที่ไว้ใจกันมาตั้งแต่รุ่นอากงโดยที่ให้ทนายภูมิเป็นครูที่ถ่ายทอดทุกอย่างให้ซันจนหมดทั้งที่ซันเป็นแค่เพียงเด็กในบ้านลูกชายของศักดิ์คนขับรถสนิทเก่าแก่ของเจ้าสัวสำหรับหนูหนิงในสายตาเธอซันคือพี่ชายที่โตมาด้วยกันที่ดูแลปกป้องเธอจากการถูกเหยียดและถูกรังแกจากเหล่าป้าป้าอาอาที่มองว่าเธอคือเด็กไม่มีหัวนอนปลายเท้าที่คุณนายหงอุบโลกขึ้นมาเพื่อหุบสมบัติของตระกูลทั้งที่ในความเป็นจริงกิจการของตระกูลยินดีพงปรีชาเติบโตต่อยอดทรัพย์สินมหาศาลได้ขนาดนี้ก็เพราะเจ้าสัวและคุณนายแค่สองคนเท่านั้นซันเป็นคนฉลาดลุ่มลึกเขาทำตามคำสั่งของผู้เป็นพ่ออย่างเคร่งครัดที่เน้นย้ำเสมอว่าเจ้าสัวและคุณนายมีบุญคุณท่วมหัวซันจึงโตมาพร้อมภารกิจที่ฝังหัวไว้ว่าต้องชื่อสัตว์ต่อตระกูลยินดีพงปรีชาและต้องดูแลหนูหนิงเท่าชีวิตสาบซ่อนรักเจ้าสัวพทูลูกชายคนสุดท้ายของตระกูลยินดีพงปรีชาวัย50ทิ้งดิ่งร่างตัวเองลงมาจากดาดฟ้าของตลาดดับสยองคาที่โดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากที่หนูหนิงกลับมาได้ไม่นานหนูหนิงเสียใจกับการจากไปอย่างกระทันหันแต่ซันมีความข้องใจในการตายของผู้เป็นเจ้านายทั้งที่ผลชันสูตรและหลักฐานภาพวงจรปิดเห็นชัดว่าเจ้าสัวพทูขึ้นไปบนตึกด้วยท่าทีเหม่อลอยเพียงลำพังแต่ซันมั่นใจว่าเจ้าสัวพทูไม่มีทางฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสืบหาเงื่อนงำการตายของเจ้าสัวให้ได้งานศพของเจ้าสัวเป็นที่สนใจของสื่อและคนใหญ่คนโตตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับประเทศครอบครัวกงสีใหญ่ที่ณวันนี้เหลือเพียงผู้หญิงสะใภ้และลูกสาวในเจเนเรชั่นที่2พี่น้องของเจ้าสัวอันประกอบด้วยสมาชิกในบ้านคนแรกคือซอเจินสะใภ้ใหญ่และพริ้งลูกสาวเมียและลูกของพระสิงห์ลูกชายคนโตของตระกูลที่ตายไปตั้งแต่20กว่าปีก่อนทำให้การดูแลกิจการตกมาอยู่ในมือของเจ้าสัวพทูลูกชายคนที่สองนั่นเองซอเจินถึงจะไม่ช่างพูดแต่ก็วางตัวเย่อหยิ่งในฐานะสะใภ้ใหญ่และตามใจพริ้งลูกสาวมากแบบที่อยากได้อะไรต้องได้ถัดจากซอเจินก็คือคุณนายหงสะใภ้รองเมียของเจ้าสัวพทูลูกชายคนที่สองซึ่งเพิ่งเสียชีวิตลงหมาดโดยหงได้รับหนูหนิงมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมรักเหมือนลูกแท้ๆคนต่อมาคือพัทราลูกสาวคนที่สามหรืออาพัทของหนูหนิงที่หนูหนิงไม่กล้าสบตาที่สุดในบ้านพัทรามีรังสีอมหิตบางอย่างมีบารมีในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นอยู่บ้างทำให้วางอำนาจและทึกทักเอาเองว่าที่กิจการของตระกูลรุ่งเรืองใหญ่โตได้ทุกวันนี้ก็เพราะบารมีเส้นสายของตนด้วยพัทราจึงวางอำนาจและพยายามจะกดหัวคุณนายหงพี่สะใภ้ไว้แต่กลับไม่เคยเอาคุณนายหงลงได้สักครั้งเพราะบารมีความเป็นราชินีในบ้านหงกินขาดพัทรามีลูกชายคนเดียวคือเทียนถึงจะเป็นหลานชายคนโตก็ตามแต่ด้วยพัทราเป็นแค่ลูกสาวเทียนที่เป็นเพลย์บอยเจ้าเสน่ห์ก็เป็นได้แค่หลานนอกตระกูลอยู่ดีและน้องคนที่4 5 6ก็เป็นหญิงล้วนคือพิชภาและเพลิน3
พี่น้องที่ไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขี้เมาขี้อิจฉาขี้งกพิษเป็นไม้ผัวทิ้งส่วนพานและเพลินเป็นสาวเธอขึ้นคานพิษมีลูกชายสายหวานไว้ดูต่างหน้าหนึ่งคนคือแคทที่เดิมมีชื่อว่าคทาพิษแท้จนสีข้างถลอกไปว่าที่แคทตุ้งติ้งเป็นผู้หญิงเพื่อแก้เคล็ดคำสาปของตระกูลเพราะเธอแค้นผัวจนให้แคทกลับมาใช้นามสกุลยินดีพงปรีชานั่นเองแคทถึงยังดูสวยใสสุขภาพดีไม่มีอันเป็นไปจนทุกวันนี้แคทเลยถือโอกาสแสดงตัวตนเป็นชายสายหวานได้อย่างเปิดเผยและแคทเป็นญาติคนเดียวที่หนูหนิงคบได้สบายใจเมื่อไม่มีเจ้าสัวพทูคุณนายหงจึงเหมือนเป็นประมุขในบ้านมาดนางพญาอันสง่างามฉลาดหลักแหลมไม่เกรงกลัวใครที่ต่อให้เหล่าแม่ไม้และสาวแก่แห่งตระกูลยินดีพงปรีชาพยายามจะโค่นเธอแต่ไม่มีใครเทียบรัศมีเธอได้เพราะเธอมีทั้งพระเดชพระคุณที่บ่าวไพร่และพนักงานทุกคนนับถือและยำเกรงอย่างมากแต่พี่น้องทุกคนต่างคัดค้านว่าหนูหนิงเป็นแค่ลูกบุญธรรมไม่ใช่สายเลือดและไม่นับว่าเป็นหลานหนูหนิงและคุณนายหงจึงตกอยู่ในฐานะผู้ถูกกระทําทันทีซึ่งแน่นอนว่าคุณนายหงไม่มีวันยอมเด็ดขาดจุดเริ่มต้นความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อเจ้าสัวพทูได้ทำพินัยกรรมไว้สองฉบับณวันเปิดพินัยกรรมพี่น้องได้มารวมตัวกันครบรวมทั้งทนายภูมิร่วมเป็นสักขีพยานและเป็นผู้เปิดอ่านพินัยกรรมซึ่งหงก็มีพินัยกรรมฉบับเดียวกับที่ทนายภูมิมีอยู่ด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่าพินัยกรรมไม่ได้ถูกดัดแปลงแก้ไขส่วนแบ่ง 50% ของพทูขอยกให้นางบุตรหงและนางสาวณัฐธิดายินดีพงปรีชาเป็นจำนวนเท่ากันคนละ 25% พี่น้องไม่พอใจมากที่หงและหนูหนิงได้ส่วนแบ่งของพทูแต่พี่น้องไม่มีใครได้เลยทั้งที่เป็นสมบัติของตระกูลแต่จุดเริ่มต้นความขัดแย้งที่แท้จริงนั้นได้เกิดขึ้นเมื่อทนายภูมิแจ้งว่าเจ้าสัวพทูได้ทำพินัยกรรมไว้อีกฉบับซึ่งถือว่าหักล้างกับฉบับที่อ่านไปทนายภูมิได้อ่านพินัยกรรมฉบับใหม่ที่เจ้าสัวพทูได้จัดสรรส่วนแบ่งของตนให้หง 10% ให้หนูหนิง 20% และให้ซัน 20%ซึ่งเป็นการประกาศว่าซันคือลูกสายเลือดของเจ้าสัวพทูหงโกรธจัดทำลายพินัยกรรมขาดกระจุยแต่ที่ซันนั้นมีพินัยกรรมอีกฉบับสงครามการแย่งชิงจึงก่อตัวขึ้นเมื่อหงทำทุกวิถีทางเพื่อคัดค้านพินัยกรรมเจินพัทราพิษพาเพลินต่างก็พยายามโน้มน้าวซันมาเป็นพวกของตนหงจะยอมให้ลูกคนใช้ที่เกลียดเข้าไส้มาฮุบส่วนแบ่งไปไม่ได้หงทั้งทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างธุรกิจและประคับประคองตลาดยินดีมาจนกลายเป็นศูนย์กลางการค้ามาได้ขนาดนี้จะไม่มีวันยอมให้ไอ้ลูกที่ข้ามาชุบมือพิษเด็ดขาดคุณนายหงรักหนูหนิงยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจถึงจะเป็นแค่เด็กกำพร้าที่เจ้าสัวพทูและคุณนายหงบังเอิญไปเจอที่โรงพยาบาลในวันที่หนูหนิงถูกแม่ใจยักทิ้งไปโดยไม่มีใครรู้เลยว่าทั้งหมดเป็นแผนของคุณนายหงเองแท้ที่จริงหนูหนิงเป็นหลานแท้
ลูกของน้องชายเธอเองที่เธอวางแผนให้แม่ของหนูหนิงแกล้งทิ้งลูกไว้ในวันที่เธอและเจ้าสัวต้องไปโรงพยาบาลพอดีและปมที่ซ่อนบาดลึกในใจของคุณนายหงคือเธอเคยให้กำเนิดลูกชายเจ้าสัวพยายามแก้เคล็ดทุกอย่างแต่ลูกใหญ่วัย8ปีก็จมน้ำตายโดยเธอฝังใจมาโดยตลอดว่าภัทราคือคนที่ฆ่าลูกเธอคุณนายหงแทบขาดใจตายยิ่งตอกย้ำความเชื่อเรื่องคำสาปของตระกูลเข้าไปอีกถึงเจ้าสัวจะรักและเอ็นดูหนูหนิงมากแต่ก็เหมือนมีระยะห่างที่คุณนายหงรู้สึกได้และสงสัยมาตลอดและไม่ว่าจะสอนหนูหนิงทำอะไรจะต้องมีซันอยู่ด้วยเรียนด้วยทุกครั้งถึงแม้ซันจะเจียมตัวและฉลาดในการวางตัวแต่คุณนายหงก็กลับไม่สบายใจลึกๆทำให้คุณนายหงขวางทางรักของทั้งคู่มาตลอดสับซ่อนรักคุณนายหงฉลาดพอที่จะแสดงบารมีด้วยการให้หนูหนิงวัดกันหมัดต่อหมัดด้วยการบริหารงานแข่งกับเหล่าพี่น้องไม่เอาไหนในตระกูลหนูหนิงทำได้ดีกับการเป็นผู้จัดการตลาดแต่ก็เป็นที่หมั่นไส้ในบรรดาพี่น้องอยู่ดีเมื่อถึงวันเลือกตั้งประธานตลาดหงผู้ซึ่งทนงตนว่าอย่างไรเสียตำแหน่งนี้ก็เป็นของตนอยู่ตลอดไม่มีใครแย่งไปได้แต่เมื่อภัทรามีแรงฮึดสู้เพื่อจะช่วงชิงส่วนแบ่งที่ควรจะเป็นของพี่น้องในตระกูลไม่ใช่ของพวกสะพ้ายภัทราจึงลงแข่งช่วงชิงตำแหน่งประธานผลเลือกตั้งออกมาว่าภัทราถูกเลือกให้เป็นประธานตลาดยินดีซึ่งอาจได้มาด้วยวิธีการสกปรกใดๆก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ทำให้หงเจ็บใจอย่างหนักจนต้องมีการสั่งสอนกันบ้างถ้าเพียงแค่ตำแหน่งประธานตลาดก็คงทำได้แค่ให้หงเสียหน้าเท่านั้นแต่เหตุใดทำไมหงจึงต้องสั่งสอนภัทราเพราะความจงเกลียดจงชังจากเหตุการณ์ในอดีตการวางแผนร้ายต่างๆของเหล่าป้าอาอาโดยเฉพาะภัทราได้เริ่มขึ้นทุกคนพุ่งเป้าลดตัวหารมรดกไปที่หนูหนิงทันทีเพราะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลทางด้านเทียนมีเบื้องหลังที่ทำให้ร่ำรวยผิดปกติที่เกิดจากการเปิดบ่อนการพนันสัญจรแต่ไม่มีใครกล้ายุ่งเพราะบารมีแม่หารู้ไม่ว่าเพราะบ่อนนั้นทำให้วันชัยผู้เป็นพ่อต้องตายเพื่อปกป้องเทียนภัทราเสียใจมากหลังทราบข่าวสามีตนถูกยิงตายจึงพุ่งเป้าว่าเป็นฝีมือหงจากนั้นไม่นานซันที่ตามหาแม่บังเกิดกล้าวมาตลอดก็ได้พบกับแม่แท้ๆและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพียงแค่ไม่กี่วันแม่ก็จมน้ำตายซันเองก็สงสัยหงผู้หญิงที่เกลียดซันชัดเจนมาตั้งแต่ซันยังเด็กแต่ด้วยไม่มีหลักฐานเอาผิดได้สับซ่อนรักซันจึงต้องเป็นทั้งผู้พิทักษ์หนูหนิงและคอยสืบเงื่อนงำการตายต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ยิ่งสืบก็เหมือนจะยิ่งเจอปมอันซับซ้อนทุกคนเหมือนพร้อมจะเป็นผู้ต้องสงสัยและมีอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเริ่มมีเหตุการณ์ปองร้ายกันในบ้านทำให้ซันและหนูหนิงยิ่งรู้สึกผูกพันกันแต่ยิ่งอุปสรรคมากทั้งคู่กลับยิ่งแน่นแฟนและขาดกันไม่ได้ถึงแม้ในบางครั้งจะมีเรื่องราวทำให้หนูหนิงเข้าใจซันผิดไปบ้างก็ตามแต่ทั้งหมดไม่มีอุปสรรคใดที่ใหญ่ไปกว่าคุณนายหงที่เห็นพัฒนาการความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่อย่างไม่พอใจอยู่ลึกๆจนซันรู้สึกได้จึงพยายามวางตัวให้เป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงที่เจียมตัวของหนูหนิงเท่านั้นจนทำให้หนูหนิงน้อยใจในหลายๆครั้งการแย่งชิงกลั่นแกล้งและเหมือนจะมีการวางแผนทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเกือบตายลุกลามไปสู่ทุกคนต่างคนเริ่มไม่ไว้ใจกันเพราะการทำให้ใครตายไปตามพินัยกรรมยิ่งตัวหารน้อยลงเหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อรถแคทเกิดอุบัติเหตุจนคมกระจกที่แตกบาดคอเสียชีวิตอย่างสยองและคนสุดท้ายที่อยู่กับแคทคือหนูหนิงตำนานคำสาปยิ่งถูกเรื่อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งพิษเครียดจนคลั่งจนฆ่าตัวตายนั่นหมายถึงตัวหารในสมบัติยิ่งน้อยลงทุกคนยิ่งเริ่มระแวงกันและพุ่งเป้ามาที่หนูหนิงเมื่อผลชันสูตรศพออกมาว่าสิ่งที่ทำแคทเสียชีวิตเกิดจากมีดไม่ใช่กระจกทำให้หนูหนิงเสียใจมากเพราะแคทเป็นญาติสนิทคนเดียวที่เธอมีแต่ซันสกิดต่อมว่าทั้งการตายของแคทและอภิษมีบางอย่างผิดปกติ
อาพิษถึงจะเสียใจมากแต่เป็นคนที่กลัวเกินกว่าจะทำร้ายตัวเองแต่อาการคลุ้มคลั่งแทงตัวตายต่อหน้าพี่น้องเป็นการคลั่งที่เหมือนโดนยากล่อมประสาททุกคนก็ดูเหมือนมีเหตุจูงใจให้น่าสงสัยทั้งสิ้นแต่ใครจะรู้คุณนายหงราชินีของบ้านมีความฉลาดลุ่มลึกในการทำธุรกิจพัทราผู้มีอิทธิพลทางการเมืองและยึดมั่นถือมั่นในสายเลือดที่แท้จริงของตระกูลพากับเพลินน้องสาวที่ดูไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของใครแต่กลับรู้ความเคลื่อนไหวของทุกคนในบ้านดีที่สุดที่สำคัญไม่มีสามีและลูกคอยดูแลสิ่งที่จะทำให้ทั้งคู่อยู่รอดก็คือสมบัติของตระกูลหรือจะมีผู้บงการจากภายนอกที่รู้ความแค้นและแรงสาปของตระกูลยินดีพงปรีชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้อยู่ในเงามืดเป็นเงาติดตามคอยเก็บกวาดสมบัติมหาศาลของตระกูลนี้ใครคือผู้บงการตัวจริงพลังรักจะนำทางให้ซันกับหนูหนิงล้างคำสาปหาคนผิดปัดกวาดเงาดำมืดของตระกูลยินดีพงปรีชาสำเร็จหรือไม่ร่วมสืบค้นและเอาใจช่วยพวกเขาทุกคนกันได้ในละครสาปซ่อนรักทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นเริ่มวันจันทร์ที่วันที่5กันยายนนี้ทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3พลัสละครสาปซ่อนรักเขาโครงเรื่องนาการดาบทโทรทัศน์เอกลิขิตกำกับการแสดงกิตติศักดิ์ชีวาสัจจาสกุลผลิตโดยบริษัททีวีซีนจำกัดรายชื่อนักแสดงสาบซ่อนรับใหม่เจริญปุระรับบทคุณนายหงคัทลียาแม่กินทอสรับบทพัทรานัทนิชาดังวัฒนาวณิชรับบทหนูหนิงขุนนรงค์ประเทศรัฐ ประเทศรัฐรับบทสันวาสนาภูลผลรับบทซ้อใหญ่เจินเพชรดาทีมเพชรรับบทพิษอัญชิสาเลี้ยวไพโรธรับบทพามรกตหทัยวสีวงรับบทเพลินทาราธิพารับบทเทียนการันชิ